สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามบินเครื่องบินเล็กมาโป่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พอดีมีเครื่องบินมาประจำการใหม่1ลำครับลำนี้มีชื่อว่าออโต้ไจโรหรือว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นปากว่าไจโรคอปเตอร์นะครับลำนี้ได้มาใหม่นะฮะลำนี้เป็นของพี่โชคครับผมจะบอกว่าลำนี้เนี่ยมีการทำงานที่เหมือนจริงมากๆเลยนะครับเหมือนการจำลองจากออโต้ไจโรของจริงมาเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าไจโรคอปเตอร์เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบง่ายๆแล้วกันนะครับไจโรคอปเตอร์นะครับก็เป็นระบบของฟรีโรเตอร์นะฮะหรือว่าโรเตอร์หมุนอิสระนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะมีมอเตอร์สำหรับหมุนใบพัดด้านบนหรือว่าเบลดด้านบนนะครับแต่มอเตอร์ตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมุนตลอดนะครับจะหมุนแค่เฉพาะตอนสตาร์ทเริ่มต้นเท่านั้นนะครับก่อนที่เครื่องบินจะทยานไปด้านหน้านะครับหลังจากนั้นนะครับระบบโรเตอร์ด้านบนหรือว่าใบพัดด้านบนเนี่ยก็จะเจอลมปะทะนะครับลมที่ปะทะใบพัดตรงนี้นะครับก็จะทำให้เครื่องบินสามารถยกตัวได้นะครับและสามารถคอนโทรลให้เอียงซ้ายเอียงขวาได้นั่นเองนะครับถ้ามองจากมุมนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าโรเตอร์ด้านบนเนี่ยจะปะทะลมยังไงนะครับก็แน่นอนครับยิ่งเครื่องบินมีแรงผลักไปข้างหน้ามากเท่าไหร่ใบพัดข้างบนก็จะหมุนเร็วขึ้นเท่านั้นประมาณนั้นนะครับส่วนนักบินนะครับก็จะทำหน้าที่ควบคุมในส่วนของโรเตอร์ที่หมุนอิสระตรงนี้นะครับทำให้เครื่องบินเนี่ยสามารถขึ้นลงและเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถฮอปเวอร์นิ่งๆได้นะครับบอกเลยไม่สามารถบินนิ่งๆได้เหมือนฮอนะครับเพราะว่าต้องใช้แรงปะทะเท่านั้นนะฮะก็อธิบายได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมการหา CG นี่เหมือนกับของฮอเลยใช่ไหมครับพี่โจครับเนี่ยเขาบอกผมเขาต้องยิงอ่านหน่อยนะอ๋อหนักหน้าหน่อยนึงอ๋อประมาณนี้นะฮะการหา CG นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะตั้งประมาณไหนนะฮะประมาณนี้เหรอพี่ครับเอายังครับเดี๋ยวแป๊บนะอ้าว1 2 3ไปลองดูนะฮะไปแล้วคุณผู้ชมไปแล้วนะฮะเฮ้ยอะไรมันตีกันน่ะอะไรมันตีกันไม่รู้ครับเมื่อกี้เบสตีกันนะฮะโอ้โหสวยงามครับผมต้องล็อกเบรคเนาะพี่โชคนะโอ้โหคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเนี่ยบินเร็วมากนะครับมองในกล้องเหมือนไม่เร็วนะแต่มันบินเร็วมากจริงๆนะฮะบินเร็วกว่าพวกเครื่องบินเทรนเนอร์อะไรอย่างนี้อีกดูเอาเอาเบรคมันตีกันมีอะไรไม่รู้ปืดผมว่าสติ๊กเกอร์มันหรือเปล่าสติ๊กเกอร์มันหลุดหรือเปล่าพี่นี่ครับรู้สึกว่าโมโนโค้ดเขาจะหลุดนะจริงๆด้วยนะฮะนี่เห็นปะไอ้ที่มันตีกันไม่ใช่อะไรนะฮะโมโนโค้ดมันหลุดนะฮะนี่ครับนี่มันเลยตีกันนะฮะสรุปที่มันตีกันเมื่อกี้นะครับโมโนโค้ดมันล่อนนะฮะนี่ครับใต้เบสนี่โมโนโค้ดนี่มันล่อนนะฮะก็เลยไปตีกับใบด้านหลังตรงนี้ฮะล่วงเลยนี่ครับ ก็ได้เห็นการบินกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าออโต้ไจโรหรือว่าไจโรคอปเตอร์ลำนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โชคด้วยนะครับพี่พิสิทธิ์ธรรมโชตนะครับพี่ชายที่น่ารักในชมรมเครื่องบินเล็กมาโป่งของเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับยังไงถ้ามีโอกาสนะครับจะเอามาแก้ตัวให้ชมใหม่สำหรับเจ้าไจโรคอปเตอร์หรือว่าออโต้ไจโรลำนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ